อธิบายความเกี่ยวข้องกันของ Complex analysis กับล a p l a c e Transform Complex Analysis และล a p l a c e Transform เป็นเครื่องมือที่มักถูกใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสัญญาณหรือสมการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณตามเวลาโดยเฉพาะในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่หรือแบบไม่ต่อเนื่องต่อไปนี้คือความเกี่ยวข้องของทั้งสอง Complex a n a l y s i s การวิเคราะห์ซับซ้อน Complex Analysis เกี่ยวกับการศึกษาฟังก์ชันของตัวเลขที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือสำหรับกรณีที่เรากำลังพิจารณาฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อนมันช่วยให้เราสามารถทำการอนิเมชันของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเชิงซ้อนได้โดยพื้นฐานที่สำคัญใน Complex Analysis คือฟังก์ชันอนันต์อนาไลติกฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถถูกสร้างขึ้นจากการบวกลบคูณหารและการสร้างอนันต์อื่นๆ อีกทั้งยังสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของชุดย่อย Power Series ซึ่งในบางกรณีสามารถใช้เข้ารหัสสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆได้ La Place Transform การแปลง La Place La Place Transform เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแปลงฟังก์ชันซับซ้อนในโดเมนเวลา Time Domain เป็นฟังก์ชันในโดเมนความถี่ Frequency Domain โดยมักใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า หรือการควบคุมการตอบสนองของระบบต่อสัญญาณต่างๆการแปลงลาปลาสช่วยให้เราสามารถทำงานกับสมการที่ซับซ้อนในโดเมนความถี่อย่างสะดวกและง่ายขึ้นเช่นการหาคำตอบต่อการรบกวนในระบบการหาฟังก์ชันตอบสนองของระบบหรือการหาค่าของสมการเชิงลำดับ differential equation ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นที่โดยรวมในการเปลี่ยนแปลงเชิงคงที่หรือเชิงไม่ต่อเนื่อง ความเกี่ยวข้องของ p o m x l n x l y s l y s i ักับ Laplace t r a n s f อร์อยู่ที่ความสามารถในการใช้ฟังก์ชันอนันต์ใน Complex Analysis ในการแก้สมการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในโดเมนเวลาและการแปลง Laplace ช่วยให้เราสามารถทำงานกับฟังก์ชันของเวลาในรูปแบบของฟังก์ชันในโดเมนความถี่ได้อย่างสะดวกทำให้เราสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง